ครับอันนี้เราก็จะมาอยู่การเกี่ยวกับการเทสตัว GPS controller นะครับของรุ่น Socomex ATYS 6E ครับผมคือตัวนี้จะแตกต่างจาก Contact Plasma ตรงที่เราไม่สามารถจ่าย220เพื่อเทสไดรฟ์มอเตอร์ได้เลยนะครับจะต้องทำการทำเสมือนให้มันเหมือนคอนโทรลเลอร์จริงๆตัวหนึ่งก่อนครับโดยการจ่ายแรงจ่ายไฟทั้งสองซอร์สแล้วก็ไปเซตค่าที่หน้าคอนโทรลเลอร์ครับเราถึงจะสามารถทำการเทสดูมอเตอร์ว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมโดยที่หลักการนะครับเราก็จะไวริ่งตามแบบแมนนวลของคู่มือในหนังสือนี้นะครับผมโดยอันนี้เราใช้แค่เราใช้ไฟแค่220โวลต์นะครับในการเทสไดก็ให้ไวริ่งเปรียบเสมือนสองฝั่งเนี่ยเป็นซอร์สจาก1กับ2นะครับโดยเอา220เนี่ยเราจ่ายไฟเข้าที่ออกซ์ซัพพลายของมันแล้วก็ลากจำให้มันเป็นลาย1กับลาย2ของแต่ละ2ซอร์สนั่นเองก็คือเปรียบเสมือนเรามีแหล่งจ่ายไฟ2แหล่งนั่นเองครับเปรียบเสมือนเจนกับซอร์สนั่นเองครับผมนี้พอหลังจากเราไวริ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสู่ในส่วนของการเซตค่าหน้าจอคอนโทรลเลอร์นี้นะครับผมเพื่อให้มันอ่านแรงดันตรงตามที่เราใช้งานนะครับนั่นก็คือค่า220นั่นเองได้หน้าของไฟ6ตัวคือเขาพูดเป็นอะไรอ่ะคือดีเลยว่านี่โดยหลักๆที่เราจะเซตค่านะครับก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นเซตอัพอันนี้เป็นหน้าจอหลักกับอีกอันนึงก็คือไทม์เมอร์นะครับเอาไว้ตั้งกำหนดหน่วงเวลาในการออนออฟไปตำแหน่ง0หรือตำแหน่ง1หรือ2ของแต่ละซอสนั่นเองครับผมโดยอันดับแรกครับเราจะมาดูที่หน้าจอว่าตัวรีเลย์ใช่ป่ะนี่เราจะเซตค่าแรงดันให้ตรงตามไฟที่เราจ่ายก่อนนะครับนั่นคือ220อันดับแรกก็กดปุ่มเอนเทอร์ลงไปตรงกลางครับค้างประมาณ5วินาทีครับผมจนหน้าจอนะครับมันขึ้นคำว่า CP 000นะครับจะเป็นการให้เราใส่รหัสงั้นเราก็รหัสที่เราจะเกาะเข้าไปเพื่อทำการเซตอัพนะครับก็คือ 1,000 นั่นเองก็คือใส่ 1,000 นะครับแล้วกด Enter นี้หน้าจอก็จะขึ้นนะครับในเมนู Setup นั่นเองเราก็สามารถเลือก Setup ได้เลยครับว่าจะเซตแต่ละค่าเป็นเท่าไหร่บ้างอันนี้ก็มาดูที่อันดับแรกก่อนนะครับของเมนูแรกของเซตอัพนะครับก็คือtype of network นะครับก็คือระบบที่เราทำการเซตนั่นเองครับผมก็มีให้เลือกตั้งแต่1เฟส2เฟสบาลานซ์ครับ2เฟสอันบาลานซ์3เฟส4สายก็แล้วแต่ครับว่าลูกค้าใช้งานเป็นแบบไหนครับผมซึ่งค่า default เขาจะเซตไว้ที่4 3เฟส4สายนั่นเองแต่อันนี้ของเราเทคแค่220ครับเป็นลานิทอนงั้นเราก็จะเลือกเป็น1 BL ครับด้วยกันปรับเข้าไปปรับนี่ครับขึ้นลงตามแบบนี่ครับก็เลือกไปครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานแบบไหนนี่ผมก็จะปรับเป็น1 BL ไว้นะครับผมแล้วก็ Enter ไปครับนี่ก็เมนูถัดไปครับก็คือNetwork Nominal Voltage นะครับซึ่งค่า default เซตไว้ที่400โวลต์นี้เราใช้งานแค่230หรือ220นั่นเองครับก็เซตไปครับกดเทอร์นึงปรับไปครับปรับไปตามการใช้งานครับผมนี้ผมก็ปรับไว้ที่230งานของธีรพรอ่ะเทอร์นี้ถัดไปครับก็คือถัดไปคือ Network Nominal ไม่ใช่ครับเป็นSRSCE 1นะครับเป็นซอส1สวิตต่อ to config ครับก็คือเราจะคอนฟิกจากฝั่ง1หรือ2ของของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับในที่นี้ default เป็น1ก็ให้เป็น1ไว้ก่อนครับเพราะเราเทสแค่ run motor ครับผมอันนี้ถัดไปเมนูถัดไปก็จะเป็นความถี่นั่นเองครับที่เราใช้งานหรือก็คือ network nominal frequencyอันนี้ default เป็น50เฮิร์ตอยู่แล้วครับงั้นไฟบ้านเราเมืองไทยก็เป็น50เฮิร์ตครับ50เฮิร์ตครับผ่านไปนี้ถัดมาจะเป็นตัว Gen Test Start Signal State นะครับอันนี้ค่า default ก็เป็น NO อยู่แล้วครับปล่อยผ่านไปนี้ก็ถัดมาครับก็จะเป็นโปรแกรมเมนูนี้ Network Priority Selection ครับก็คือเลือกคีย์แพดอันนี้คืออะไรครับคุณตะกาวผม
โอเคค่ะตัว network priority second selection นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่า priority หลักในการตรวจวัดอะค่ะก็คือให้อยู่ในที่ตำแหน่ง1นะคะราย1เป็นหลักหรือรายไฟการไฟฟ้านะคะต่อไปค่ะเป็นอะไรคะเลื่อนลงถ้าจะจ่ายก็ enter เป็นอะไรคะถัดไปก็จะเป็นmanual retransfer นะครับผมใช่ไหมพี่ใช่ถัดมาครับคือ type of control logic selection นะครับอันนี้ก็จะมีให้เซตเป็นแบบ pulse หรือแบบ contactor นั่นเองซึ่งโดย default ก็จะเป็นแบบ pulse อยู่แล้วครับผมแตกต่างกันยังไงคะคุณเอมมันต่างกันตรงที่แบบส่งสัญญาณแบบต่อเนื่องออกไปอะค่ะส่งสัญญาณอะไรคะส่งสัญญาณ pulse ค่ะแบบต่อเนื่องไปสั่งอะไรคะไปสั่งเอาพูดเป็นสัญญาณยังไงนะคะคุณเอมเป็นสัญญาณ pulse ค่ะก็คือเป็นสัญญาณที่แบบกดค้างเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นสัญญาณที่ส่งไปให้กับตัว ATSให้สับการทำงานโอเคแล้วก็จะมีแบบเป็นคอนแทคเตอร์ค่ะเป็นไฟแช่ก็ส่งเอาพุทออกไปให้ ATS ทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำฟังก์ชันนี้นะคะต้องขึ้นอยู่กับ ATS ของลูกค้าด้วยว่าใช้เป็นสัญญาณอะไรอยู่ระหว่างเพ้ากับคอนติเนียกับคอนแทคเตอร์นะคะโอเคเอายังครับถัดมาก็จะเป็นเมนูทามเมอร์นะครับผมก็คือหลักการเซตโอ้ยังกูดาวอยู่เลยครับไม่เป็นไรเมนูแรกครับเมนเฟลหรือว่าไทเมอร์นะครับก็คือที่ default จะตั้งไว้5เซตก็คือจะเป็นการเช็คก่อนนะครับว่าไฟหลักเนี่ยไฟจากซอสไฟหลักเนี่ยครับมันดับจริงหรือเปล่านะครับผมโดยเราจะตั้งไทเมอร์ไว้ที่คือ default เป็น5เซตครับเราสามารถเลือกตั้งได้ตั้งแต่0ถึง60เซตนั่นเองนี้ถัดมาครับ delay on transfer timer ครับก็คือก่อนที่จะสับไว้ก็จะหน่วงเวลาไว้สามารถเซตได้ตั้งแต่0ถึง60วีครับในที่นี้ default เป็น5เซกก็คือเหมือนกับว่าหนูเวลาไว้5เซกนะครับเพื่อที่ทำการสับไปตำแหน่งไปตามแหน่ง emer นั่นเองครับผมทีนี้ก็คือ o main fail หรือว่า timer อันนี้ไม่ได้ o ครับอันนี้คือ0ครับ0พูดผิดครับผมก็คือหลังจากที่สับมาตำแหน่ง0แล้วครับก็จะหน่วงอีก5วินาทีเพื่อที่จะทำการ transfer ครับกลับไปยังฝั่ง emer นั่นเองนะครับผมหรือ generator นั่นเองครับผมทีนี้โปรแกรมถัดมาครับก็คือ main return timer ก็คือเป็นการตั้งเซตเพื่อเช็คเวลาในการที่จะให้นะครับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตรวจจับว่าไฟจากฝั่ง normal เนี่ยครับกลับมาเป็นปกติแล้วหรือเปล่าโดยในที่นี้ default คือ1นาทีก็คือจะนับไป1นาทีครับเพื่อเช็คว่าไฟด้านฝั่ง normal เนี่ยครับกลับมาแล้วจริงไหมซึ่งสามารถเซตได้ตั้งแต่0ถึง30นาทีเลยครับผมถัดมาครับก็จะเป็นตัว0 main return timer ครับก็คือหลังจากเช็คแล้ว1นาทีว่าไฟหลักเรากลับมาจริงเนี่ยครับก็จะทำการ transfer ไปยังตำแหน่ง0แล้วก็นับเวลา5วินาทีนะครับเพื่อที่จะทำงานโอ0 main return timer นะครับเมื่อกี้ก็คืออันนี้เราตั้งไว้5วิก็จะเป็นการเช็คนะครับจากตำแหน่ง0เพื่อที่จะกลับไปยังไฟเมนเนี่ยทำการนับ5วิครับผมเพื่อที่จะทำการสับกลับไปยังไฟเมนนั่นเองหลังจากครับเป็นไงเราก็นี้ก็จะเป็นการคูลดาวน์ไทม์เมอร์ครับก็คือตั้งหน่วยเวลาคูลดาวน์ของตัวเจเนเรเตอร์ครับก็คือสามารถเลือกได้ตั้งแต่0ถึง30นาทีนั่นเองซึ่ง default ที่เป็น4นาทีอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการเซตตัวคูลดาวน์นะครับให้มันลดลงหน่อยครับเพื่อดูว่าเวลาเข้าไปเซตค่าเมนูไทม์เมอร์มันทำยังไงครับตามผมมาครับเหมือนเดิมครับกดค้างครับ5วิต้องอยู่ตรงไหนวิอยู่ใกล้ๆนั่นหรอนี่ครับพอเปลี่ยนเป็น CP ผมก็เลื่อนเป็น1ครับแล้วกด Enter นี้เราก็กดเลื่อนซ้ายขวาครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าเมนูของ2มึงก็นี่ก็ไปที่ตรงเมนู Timer ครับแต่ว่ามันมีใส่ Opter อยู่แล้วนี่ครับเลยอ่านว่า TIN TIME นะครับผมแล้วก็เราก็เลื่อนลงไปครับเนี่ยครับมันก็จะเซตได้ตั้งแต่ฟังก์ชันแรกเลยนั่นเองที่เป็น main fail timer นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงอันนี้ครับ cooldown timer ครับผมจะเข้าไปปรับมันก็กดซ้าย1ทีครับผมกดซ้าย1ทีครับอันนี้ผมก็ลดลงหอยครับ1นาทีมันจะได้ไวขึ้นครับผมแล้วก็ enter ไปครับนี่พอเสร็จแล้วเราก็จะออกก็กดค้างไว้5วิครับ
เป็นการออกจากเมนูเซตอัพนั่นเองครับผมทีนี้เราก็จะมาดูหลักการทรานสเฟอร์จริงของตัวโปรแกรม ATYS ของปีนี้นะครับผมโดยที่เราจำลองสถานการณ์เหมือนตามที่บอกไปตอนแรกครับนี่ครับก็จะเป็นปลั๊กแทนใช้ปลั๊ก2อันนะครับแทนซอส1ครับส่วนอีกอันนึงก็จะเหมือนเป็นเจเนเรเตอร์นั่นเองครับผมซึ่งสัญญาณไฟตอนนี้นะครับมันก็จะออนอยู่ที่คือเราเซตในโหมดออโต้ของตัวมอเตอร์อยู่แล้วนะครับมันก็จะออนอยู่ที่ตำแหน่ง1ซึ่งเป็นไฟนอร์มอลอยู่แล้วนะครับผมทีนี้ผมจะทำการสับไปยังเจนนะครับโดยที่การทำให้ไฟ1เนี่ยมันดับไปในการดึงปั๊กครับผมปั๊กตอนนี้ไฟ1ดับไปจะเห็นไหมครับว่าเมนูทัมเมอร์ที่เราเซตไว้ตอนนี้จะเริ่มนับคูลดาวน์ตามที่เรากำหนดไว้ในเมนูนั่นแล้วเหมือนกันครับผมใช่ป่ะพี่เฮ้ยจะเข้าสู่การนับทัมเมอร์ก่อนจะสับไปยังฝั่งเจเนเรเตอร์ครับเนี่ยครับนี่มอเตอร์ก็จะสับไปแล้วนี่ครับย้ายไปที่ตำแหน่ง0เห็นไฟมาอยู่ที่ตำแหน่ง0ก่อนนะครับไฟสับไปยังตำแหน่ง2ซึ่งช่วงนี้เราสามารถเซตทัมเมอร์ให้มันเร็วขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ผมเซตตาม default ไว้ครับซึ่งมันก็คือ5วิทีนี้เป็นฝั่งเจเนเรเตอร์แล้วครับเห็นไหมครับว่าไฟก็จะย้ายมาอยู่ที่ซอส2แล้วนั่นเองนี่ถัดมาครับต่อไปก็คือการนำไฟหลวงในกรณีที่ไฟหลวงเริ่มกลับมาแล้วเราก็จะสับจากเจนกลับเข้าไปครับคุณวารีเชิญเสียบปลั๊กครับผมนี่ครับก็จะเป็นการนับทัมเมอร์1นาทีตามที่เราเซตค่าไว้นั่นเองสับกลับไปแล้วครับการนับคูลหนึ่งนาทีครับสับกลับมายังตำแหน่งศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็นับทัมเมอร์อีก5วินะครับหน่วงไว้เพื่อที่จะสับกลับไปยัง normal นั่นเองครับผมทีก็จะตั้งคูลอย่างที่เมื่อกี้ครับผมตั้งคูลดาวไว้ที่1นาทีอันนี้ก็จะเริ่มนับคูลดาวไปครับ1นาทีนั่นเองยังก่อนครับคุณสกาวรัตทีนี้เราก็สามารถเช็คได้นะครับว่าไอ้หน้าคอนแทคตรงนี้นะครับมันออกตามเราจริงหรือเปล่าครับโดยที่เดี๋ยวจะให้คุณวารีหยิบมิเตอร์มาเทสให้ดูอีกทีนึงครับผมครับทีนี้เรามาเช็คหน้าคอนแทคนี่ครับว่าออกตรงตามที่เราเซตค่าไว้จริงหรือเปล่านะครับโดยผมจะทำการถอดฝั่ง normal อีกเหมือนเดิมนะครับผมโดยที่ตอนนี้สถานะไฟจะอยู่ที่ฝั่ง normal นะครับครับคุณวารีวัดขาที่13กับ14ครับนี่ครับ13 14ฝั่งโน้มนะครับเห็นครับว่าจะถึงการเตือนมันมีในบอร์ดอีกฝั่งนึงเหรอพี่ที่ตำแหน่งที่ตำแหน่งที่2นะคะก็คือ13กับ24จะไม่ถึงกันแน่นอนแล้วก็ที่ตำแหน่ง0นะคะก็ไม่ถึงโอเคคราวนี้คุณเอมคะลองจิ้มที่ขา43 44ค่ะอันนี้คือบ่งบอกสถานะนะคะว่าอยู่ในตำแหน่งออโต้สามารถเอาไดคอนแทคตัวนี้ไปโชว์ที่หน้าตู้ได้เลยนะคะโอเคทีนี้ผมก็ถอดไปฝั่งอีเมอร์นะครับไอ้ฝั่งเจนไอ้ฝั่งโนมอลนะครับผมหนึ่งสองตั้มเช็คที่ตำแหน่ง2นะครับโอเคอันนี้หน้าคอนแทคก็จะทำงานปกตินะคะจบหลักสูตรการเซตโปรแกรม ATYS6E 630A ครับผม